ครับผู้เอกยกที่3ครับเฉียบขาดกับยอดอีสานครับมวยรอบ CP เมจิงล้านอ้าวเททิ้งไปแล้วครับโอ้โหจะหักเขานะครับแต่ว่าเรานี่ล้มเองเฉียบขาดยังคงเดินเข้าหาไฟที่แล้วนี่ได้รับอัดฉีดไป5แสนบาทไฟนี้จะมีหรือเปล่านะครับอัดฉีดต้องติดตามแต่ยังคงเดินเบียดตลอดมีไม่มีนี่ก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่ลงทุนและชกสนุกดูวงในครับพยายามจะเบียดจะปล้ำโอ้โหมีการจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมง่ายๆครับเกียร์ถอยไม่มีครับชนอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนจะเห็นเลือดแล้วครับเห็นเลือดน่าจะบริเวณหางคิ้วต้นคิ้วนะครับเลือดออกมาแต่ว่ายังไม่เยอะไกลหัวใจครับตอนนี้ต่อยหมัดเป็นการใหญ่เลยครับเริ่มจะบ้าเลือดแล้วนะครับเดินต่อยหมัดโอ้โหแล้วก็ปล้ำนายวงในนี่ดูว่าเฉียบขาดในเวลาล็อกนี่ล็อกแข็งแรงเหลือเกินมาดูที่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับนี่นะครับเดือดทุกขวาของเฉียบขาดเลือดยังไม่เยอะนี่เธอเยอะกว่านี้อีกเอาเดินอีกเฉียบขาดแดงนะครับน้ำเงินยอดอีสานตั้งไปเอาแหมทำไมการให้เอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวให้ขาตายนะครับเอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวเฉียบขาดเอาโดนท้องแม่โดนท้องเหมือนทำท่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับขวางไว้ตีได้ไหมยังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกมาก่อนนะครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับเฉียบขาดเพราะว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับฝีมือยอดอีสานที่ถือว่าไม่ธรรมดาครับดูแล้วยาฉีดจะมาแล้วนะครับเข็มแรก 100,000 บาทให้กับเฉียบขาดต้องพยายามเบียดต้องชนอย่างเดียวมีหมัดมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้มานี่มาเป็นชุดเหมือนกันแต่จังหวะล็อกนี่ล็อกดีแต่ยังตีได้ไม่ถนัดล่ะครับแม่พูดว่าจะตุ๊แกทำมวยในอดีตที่ผ่านมานะทั้งดอกไม้ป่าอย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดดวงเนี่ยโอ้โหเตี้ยมหาภัยเลยทีเดียวแล้วก็ฟ้าสั่งปอพุ่งสว่างนะครับชิงมวยโลกด้วยนะฟ้าสั่งอ่ะกับโลเปสด้วยนะครับมาดูครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปอพุ่งสว่างนะครับเฉียบขาดกับเด็ดขาดครับตื้ออย่างเดียวชนอย่างเดียวครับต้องหาตัวให้เจอด้วยนะครับเพราะว่ายอดอีสานนี่มาแกสมองมวยถือว่าเหลือกินเหลือใช้เลือดไม่ไหลแล้วด้วยนะครับล็อกได้ตีได้ไหมตื้อครับตื้อเท่านั้นครับที่คลองโลกครับมีเท่าไหร่ต้องใส่เลยนะครับเวลายังเหลือครับในช่วงท้ายๆยกที่4ครับ126ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทจ่าฝูงตอนนี้ก็ทงน้อยครับเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทอ้าวแม่โดนท้องท้องแฟนมวยบอกท้องอย่างเดียวครับลำตัวอย่างเดียวครับเอาเลยครับเริ่มจะปล้ำได้นี่เสียงเคลียร์นี่ก็คือเวทีเหมือนกันเฉียบขาดมาดูนะครับว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเวลาที่เหลือมีมาต่อยลำตัวก่อนแล้วก็ปล้ำในยอดดีสานเองก็มีลูกถีบนะครับนี่นะครับล็อกได้ตีเอาแล้วครับจะทำได้หรือเปล่าจะเร่งผ่านหรือเปล่าครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่4ครับชนอย่างนี้ว่าเอาแล้วครับมาดูยกสุดท้ายยาฉีดมา 500,000 บาทนะครับให้กับเฉียบขาดออกมานี่โอ้โหรุกไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต้องมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายอดอีสานเองก็สวมหมวกกันน็อกแน่นแล้วก็พลิ้วไหวรอบๆเวทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอ้าวยอดอีสานแกก็ประวิงเวลาไปเรื่อยนะน้ำเงินนะยอดอีสานเฉียบขาดเดินแต่ว่าหมัดวันนี้ไม่สำลิดผลเนี่ยเพราะยอดอีสานแกมีเหลี่ยมและเชิงแกดีแล้วก็ออกไปเรื่อยนะครับออกซ้ายทีขวาทีชกมวยหมัดนี่ต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่ให้ต่อยเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเองถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับทั้งคู่กรรมการรวบรวมไปให้คะแนนครับไม่มีปัญหาครับไปที่มุมน้ำเงินนะครับยอดอีสานรถสวยจ่าเจตสายพลิ้วครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างไปครับเปิดหัวนี่น็อกกันไปแล้วนะครับเจ้าพญาไฟสิงห์เนวินกาลสินนะครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์น้องฟาร์มจากติ๊กอุบลครับยก3และเชื่อว่าน่าจะมีไม่ครบยกอีกหลายคู่เลยนะครับเพราะวันนี้นี่อาวุธหนักทั้งรายการครับมาดูประวัติคร่าวๆก่อนนะครับยอดอมรินทร์หรือแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมเดิมนะครับอมรินทร์ณราวงศ์นะครับลูกหลานจากศรีสะเกษนะครับก็อยู่ในการดูแลของจ่าเจตทองพี่หมายครับ80ครั้งชนะ60แพ้18เสมอ2ครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนดอกไม้ป่าสันติอุบลนะครับส่วนน้ำเงินครับนิโรธสบุญมีฤทธิ์ชัยรัตเพชรจำรัดนะครับลูกหลานจากพัทลุงครับมีคุณดอนสุราษฎร์เป็นผู้จัดการแล้วก็คุณพราวุฒิทองราชนะครับเป็นหัวหน้าคณะ50ครั้งชนะ40แพ้10นะครับผลงานหลังๆนี่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆครับ
ชนะน้ำตาเดือดชนะยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปของไฟซ้อนเลยครับนี่คือคู่ที่2นะครับในพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ครับคู่ที่2ครับยอดอมรินทร์กับนิโรธอู้ซ้ายคืนด้วยแข้งขวานอกกับในครับพยายามจะหิ้วแล้วครับโอ้โหนี่ตุ๊กแกเรียกพี่เลยนะครับแม่จังหวะจับน่ากลัวตั้งไว้ตั้งไว้คืนได้ไหมครับยอดอมรินทร์กรรมการเห็นว่ายังไม่ชัดเจนเดินต่อครับโอ้โหแกตอนนี้นี่เดินอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านนิโรธครับอาชีพถนัดมาแล้วนะครับต้องชวนทะเลาะก่อนพอไปยืนคุยไม่ได้วงในครับจังหวะล็อกจังหวะรัดนี่เหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนนะครับมาดูว่ายอดอมรินทร์นั้นแข้งซ้ายก็คอยสกัดโต้อยู่เหมือนกันไม่ยอมไม่ง่ายแล้วก็มีหมัดซ้ายนี่คอยทิ่มตรงๆทั้งใบหน้าทั้งลำตัวนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ล็อกได้โอ้โหพอล็อกได้นี่ดูจังหวะเค้นจังหวะตีทำได้ดีเลยครับนิโรธโอ้โหนี่ครับมาแดงครับซ้ายสวยๆจากศรีสะเกษส่วนน้ำเงินครับมาคุณเข่าเมืองลุงคุณเข่าเมืองลุงเดี๋ยวต้องดูครับมาเบียดติดเกาะติดได้หรือเปล่าครับนิโรธตามกันต่อครับยกนี้หมัดมาครับยก4นี่ตอนนี้นี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับแข้งซ้ายของยอดอมรินทร์นิโรธนี่ต้องโดนไปก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นมวยเปิดเกมครับยัดเข่าเข้าไปครับยอดอมรินทร์ตีมันใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการมาแยกก่อนครับมาสู้กันกลางเวทีครับดูว่ายอดอมรินทร์นี่โอ้โหซ้ายนี่ออกสวยนะงามเนียนตาเหลือเกินนะครับนิโรธนี่เปียดเข้าไปหานี่ไม่มีบังเลยนะครับโดนซ้ายไปเยอะเหมือนกันแต่วงในเวลาปล้ำก็ดูว่าแข็งแรงตีได้เจ็บนะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าถึงตัวโอ้โหซ้ายโดนซ้ายไปก่อนนะครับต้องพยายามเบียดนี่นะครับมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็มีแข้งซ้ายด้วยยกนี้ดูว่าจะออกมาหลากหลายมากขึ้นนะครับนิโรธนี่แหละครับมาแต่ว่าฝ่ายแดงครับยอดอมรินทร์ก็ไม่เป็นเป้านิ่งนี่ครับโอ้โหซ้ายเนียนเหลือเกินมาทุกอย่างมาทุกอย่างหมัดมาแม่ยอดอมรินทร์ก็ตั้งรับล็อกรอซ้ายครับแข้งขวาคืนไปครับโอ้โหคู่นี้นี่สู้กันได้สนุกเร้าใจเลยซ้ายเบิร์ดหมัดแม่บางมุมของนิโรธนี่คล้ายๆกับซุปเปอร์เล็กเหมือนกันนะครับหน้าคล้ายๆซุปเปอร์เล็กเลยครับโอ้โหและอาวุธมวยนะครับแข้งขวานะครับออกไปนะครับมีหมัดนำไปก่อนนิโรธเปลี่ยนเข้าไปต่อยหมัดออกแข้งโอ้โหบรรยากาศในเวทีตอนนี้นี่เรียกว่าฮือฮากันเหลือเกินนะครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายยกชิงดำโอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินนะครับยอดอมรินทร์กับนิโรธครับคู่ที่สองมวยมันวันศุกร์ซ้ายครับของยอดอมรินทร์แม่นิโรธแกก็เนี่ยครับปักหลักเดินอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับเจอกับจอมฝีมือเอ้าซ้ายหมัดมาว่าวันนี้มาหลายอย่างเลยพักออกไปครับไม่อยากอยู่ใกล้ครับโอ้โหนิโรธพยายามจะเบียดนะครับมีแข้งขวามีหมัดนำไปก่อนต้นยกเนี่ยเริ่มจะทำได้ดีแต่ว่าพอเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายนะครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปโดนซ้ายอีกแล้วนะครับโอ้โหยอดอมรินทร์นี่ก็วางซ้ายแม่นๆเหมือนกันเอาละครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์นี้บีบเหลือเกินนะครับอยู่ที่ว่าจากนี้ไปนะครับใครจะรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์ยังไงครับยังไงโอ้ยซ้ายสวยๆจากกาลสินนี่ครับแข้งขวาน้ำเงินพัทลุงละสิมาถึงตรงนี้ครับบรรยากาศสดๆภายในสนามมวยนานาชาติรังสิตตอนนี้มาเสียงกองเชียร์2ฝ่ายนี่โอ้โหแตกออกมา2ฝ่ายเลยพี่รอดเวลายังเหลืออีกนาทีกว่าครับอยากทำต้องทำนะครับเวลายังเหลือเยอะครับลุ้นเลยนะครับแม่เชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอช่อง 24U ก็ร้อยคนก็น่าจะมองไม่เหมือนกันครับไปน้ำเงินครับนิโรธสบุญมีฤทธิ์ครับโอ้แซงไปเลยนะครับได้รับการชูมือครับนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับหรือจิตอาสาบางแก้วครับแหมเริ่มต้นมานี่ครับ200,000บาทนี่ไม้แรกนะครับเชื่อว่าเกมการชกนี่ถ้าเบียดกันขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยาฉีดนี่ต้องมาอีกแน่แต่ว่ากระดูกเหล็กก็ยังคงเบียดเข้าหาอาศัยสภาพร่างกายความสดความนุ่มนั่นนะครับดูจังหวะการจับบนโอ้โหเหลือยล็อกแล้วก็เด้งตีครับบีไปเรื่อยกระดูกเหล็กแดงน้ำเงินเด็ดขาดจากตู้มาที่คุยกันมาวันนี้วงในนี่ก็ไม่กลัวด้วยเด็ดขาดนี่มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่สนเบียดเข้าไปพอจับได้นี่โอ้โหล็อกสวยแทงสวยเลยครับอยู่ที่เด็ดขาดแล้วครับตอนนี้พอโดนเข้าไปเยอะๆนี่ป่วยหายไปนานนี่จะต้านไหวหรือเปล่าพอรุ่นน้องนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วด้วยครับตอนนี้เริ่มจะเร่งเกมครับกระดูกเล็กแดงชนอย่างเดียวนุ่มกว่าเด็ดขาดน้ำเงิน
หลังมาซ้ายโอ้โหดีว่าหลบพ้นนะไม่หลบไม่พ้นอีกคอหลุดนี่เลยครับกระดูกเล็กนี่ก็ชกถูกวิธีเพราะแกต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยแต่ว่าเมียไม่เดินนะดูสีหน้าแววตาของรุ่นน้องเอาน้ำเงินเด็ดขาดมาตอนดังๆนี่อย่าบังมันประทัดเอาซ้ายไปหลบไม่พ้นไม่ได้นะครับซ้ายของเด็ดขาดครับโอ้โหนี่ครับหาเกมดุเดือดเล้าใจโอ้โหโอ้โหบวกบวกกันแบบนี้มานี่ครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่โอ้โหมีโอกาสเลยครับคู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับครบ5ยกหรือเปล่าเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้เด็ดขาดนี่ก็อาศัยความเก่าขยับหลอกล่อแล้วก็มีแข้งซ้ายแล้วมีหมัดน่ากลัวนะครับโอ้กระดูกเหล็กต้องพยายามจะเบียดแล้วนะครับปล้ำนายโอ้มาโดนศอกอีกเอาละครับในเวทีตอนนี้นี่สถานการณ์ในเวทีนี่ชักเริ่มจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเอาละครับมาดูยกที่4นะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่คู่ขี้สูสีเหลือเกินมาแล้วครับกระดูกเหล็กวงในแล้วก็ปล้ำตีแล้วก็มีศอกสลับด้วยโอ้โหแต่ว่าดูความเก๋าดูจังหวะการไล่แขนของเด็ดขาดนี่ก็ไม่ยอมเลยเหมือนกันดูนะครับมีตู้โอ้โหเอาละครับเกมการชกตอนนี้อะไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยเริ่มจำไม่แน่แล้วครับต้องต้านให้อยู่เด็ดเชฟขาต้องต้านให้อยู่กระดูกเล็กกระดูกเล็กรัดไปกระดูกเล็กรัดไปแต่เอ้าโอ้วางขานี่เดียวเทกระจายลูกนี้ไม่ฟาวนะนี่ลูกเหลี่ยมนี่แหละเรียกว่ามวยมีเหลี่ยมต้องอย่างนี้นี่เด็ดขาดแต่เหลี่ยมแค่ไหนเอ้าโอ้โหนี่ครับมหายก4ครับยกนี้นี่ครับกระดูกเล็กไอ้เด็ดขาดมาไม่ใช่ว่าจะตีเด็ดขาดง่ายๆนะครับมามวยกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงครับมีการไล่แขนแล้วก็จังหวะคาเอาไว้นะครับตั้งกำแพงเอาไว้นี่โอ้โหทำให้กระดูกเล็กนี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดแต่ก็ยังคงเปลี่ยนเดินชนอยู่ตลอดเอาละครับออกแข้งแทงเข่าโชว์ลูกเก่ามีแข้งซ้ายกระดูกเหล็กก็ออกแข้งโต้คืนเหมือนกันเกมการชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้อยู่นะครับตอนนี้ อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีแล้วครับตอนนี้ชนอย่างเดียวกระดูกเหล็กเด็กกว่าต้องชนอย่างเดียวอ่ะหาเรื่องอย่างเดียวหาเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าหาเรื่องบนเวทีไม่ว่าเอาเด็ดขาดอย่าหมดนะอย่าหมดนี่พวกลาบไปด้วยเอาละครับยกนี้ออกมานี่ขยับต่อยซ้ายเตะซ้ายนะครับแต่ว่ากระดูกเหล็กนี่ไม่สนเบียดเข้าไปนี่นะครับวงในนี่ผมล้ำได้นี่บิดเหลี่ยมลงไปเลยครับแข็งแรงเหลือเกินเริ่มจัดโชว์แล้วครับตอนนี้เด็ดขาดไม่สนนะครับต้องพยายามนะครับตอนนี้ทางทีมงานนี่สั่งต่อยหมัดแล้วนะครับออกแข้งต่อยหมัดอย่าหยุดครับแม่ดูแล้วกระดูกเหล็กวันนี้อาจารย์สุรัตน์เสียงรออยู่ที่มุมด้วยนะแดงอ่ะในเรื่องของมวยค่ายของอาจารย์สุเนดูป้องปากเลยการอย่าตกการอย่าตกนี่อาจารย์สุรเสียงรอไม่ต้องห่วงฮะเรื่องของมวยเนี่ยทำมวยมีกำลังทุกตัวจะแพ้ก็ไล่คู่ชกไม่ทันเท่านั้นครับนี่ครับตอนนี้สถานการณ์ฝ่ายน้ำเงินรุ่นพี่ครับเด็ดขาดมาเกมบีบต้องเล่นเกมครับมาแต่ว่าฝ่ายแดงกระดูกเหล็กครับแม่ช่วงนี้ไม่อยากจะเว้นระยะห่างเลยครับขออยู่ใกล้ๆแต่ว่าเด็ดขาดนี่ครับแม่กำปั้นซ้ายจิ้มลำตัวก่อนนี่ครับแต่ว่ากระดูกเหล็กเกาะเอาไว้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับเด็ดขาดหายไปนานก็จริงแต่ว่าไฟนี้ถือว่าสอบผ่านครับมุมแดงเนี่ยอาจารย์สุรัตน์แสงหล่อขึ้นบนเวทีด้วยนี่เนี่ยอาจารย์สุรัตน์ใส่เสื้อขาวๆแดงนะครับวันนี้กระดูกเหล็กนะครับอัจฉริยะเป็นฝ่ายชนะเด็ดขาดปอพงสว่างแบบออกสตาร์ทนี่ม้วนเดียวเลยทีเดียวแต่ว่าก็เสียวไส้นิดๆนะแต่ว่ามาเฉือนไปตลอดเลยทีเดียวนี่แหละครับ